แต่คำลงท้ายให้ลงสระอาสวัสดีทุกท่านสวัสดีกันทุกท่านวันนี้มาดูรายการให้ส่วนเสฮฮาวันนี้พูดเรื่องอะไรนะฉันจะบอกให้นะพูดเรื่องวันหมาเวลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายไม่ลงสระอาเขาเรียกวันสุนัขโลกเอาเลยเขาเรียกว่าวันสุนัขโลกที่เราหยิบยกละกันนะขึ้นมาให้กันไอ้เหล่าตัวหมาเลี้ยงสัตว์น่ะอะไรกันมาบ้างตัวนี้ฉันอยากจะรู้นักหนาเอาล่ะเอ้ยล่ะขึ้นต้นอะไรก็ได้ถ้าทำลงท้ายให้ลงสระอาจงร้องกันมาเร็วเซ่เอาร้องกันมาเร็วเซ่เริ่มที่เอชายาจะบอกกันเป็นสำเนียงฉันเคยเลี้ยงปลาเอยาเลี้ยงต้นอะไรก็ได้แต่ครับลงท้ายให้ลงสระอาไอ้แก๊กเป็นคนสกปรกไอ้แก๊กเป็นคนสกปรกแม้แต่กะมันยังขึ้นลาเป็นข่าวมาแล้วก็หมาบางแก้วบ้านชัยยาพี่กัดขโมยมั้งข่าวลงท้ายไม่ลงสระอาวันนั้นหมูหันไม่มีวันนั้นหมูหันไม่มีเล่นเด็กๆไปที่มึงไปเอาหมามาสังขายาอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายไม่ลงสระอาลูกนุ้ยเป็นคนรักหมาลูกนุ้ยเป็นคนรักหมาผมเขานะคะอยู่ไว้ทรงหน้าหมาอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายไม่ลงสระอาอันนี้เรียกทรงหน้าหมาอันนี้เรียกทรงหน้าหมาแต่ผิวแม่น้ำเหมือนอีกาเอาลงท้ายให้ลงสระอาลุงลงวิ่งกับพี่ตูนลุงลงวิ่งกับพี่ตูนแต่ร้านดันเพิ่มพูดพ่อตังเข้ามาถามว่าเลี้ยงสัตว์อะไรกันมาไปไหนมันกลายเป็นด่าครัวลุงลงด่าอะไรกันเต็มไปหมดแหมแต่งนอกเรื่องไปไกลเลยนะทุกคนแล้วเพลงพื้นบ้านที่ครูเพลงทั้งสองคนจะเอามาโชว์จะเป็นเพลงอะไรช่วงหน้ามาดูกันต่อห้ามพลาดนะครับ